ไม่ขอนิ่งเปิดคำพูดแรกวีวีรภาพฝากถึงบิ๊กเอ็มหลังถูกช่องปลดฟ้าผ่าเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชวนอึ้งกันทั้งประเทศเมื่อบิ๊กเอ็มนั้นโพสต์ปุ่มดราม่าถูกรางวัลที่1ไม่ได้ถูกจริงโดยงานนี้เขาก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าขอบคุณพี่ณวัฒน์มากๆนะครับที่ให้โอกาสผมมาชี้แจงเรื่องราวและความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมขอโทษประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการที่ผมไม่รู้ทันไม่ทันคิดผมโง่เองผมไม่มีประสบการณ์ผมเชื่อใจไว้ใจคนอื่นมากเกินไปจนมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นผมรู้สึกแย่และเสียใจมากที่สุดวันนี้ผมได้รู้ความจริงทุกอย่างแล้วสุดท้ายผมตกเป็นเหยื่อของเรื่องราวทั้งหมดครับผมกราบขอโทษประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับและในเวลาต่อมาทำเอาช็อกวงการบันเทิงเมื่อทางช่องหลากสีต้นสังกัดของพระเอกหนุ่มนัทได้ประกาศปลดฟ้าผ่านักแสดงดังบิ๊กเอ็มกิตาริศแล้วโดยทางช่องได้โพสต์ระบุข้อความว่าช่อง7 HD ขอแจ้งยุติสัญญานักแสดงในสังกัด CH7 HD วันที่6 มกราคม 2566การยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD ของคุณกิตาริศบุตรพรหมสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณกิตาริศบุตรพรหมโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในขณะที่หนุ่มบิ๊กเอ็มก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวเช่นเดียวกันพร้อมระบุข้อความว่าตลอดเวลา9 ปีที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในชีวิตผมขอบคุณสำหรับทุกโอกาสครับและโพสต์ระบุข้อความสตอรี่ว่า Hope is the one thing that can help me get through the darkest of times แปลว่าความหวังเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ฉันผ่านพ้นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดไปได้งานนี้คนในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความเห็นและร่วมให้กำลังใจมากมายโดยล่าสุดทางด้านรุ่นพี่ในสังกัดที่ตอนนี้ผ่านตัวไปทำเบื้องหลังอย่างวีวีรภาพเองได้เข้ามาแสดงคำพูดฝากถึงบิ๊กเอ็มด้วยว่าเป็นกำลังใจให้นะน้องนอกจากนี้หนุ่มอนุวัฒน์อดีตผู้ประกาศข่าวช่องก็เรียกว่าไม่ทอดทิ้งเช่นกันโผล่แสดงความเห็นต่อบิ๊กเอ็มหลังรู้ข่าวโดนปลดฟ้าผ่าโดยอนุวัฒน์ได้เข้ามาส่งกำลังใจว่าส่งพลังให้นะน้องนั่นเองอีกด้วยอย่างไรก็ดีทางด้านคุณแม่ของบิ๊กเอ็มได้ออกมาเผยว่าแม่เชื่อว่าลูกชายน่าจะเครียดกับการถูกยุติสัญญาฟ้าผ่าจากทางช่องแต่ส่วนตัวก็ยังไม่ได้พูดคุยรายละเอียดอะไรกับลูกชายเพราะเพิ่งได้ทราบเรื่องราวจากข่าวที่มีนักข่าวโทรศัพท์มาสอบถามบิ๊กเอ็มยังไม่ได้มาเล่าเรื่องดังกล่าวให้ฟังเพราะเขาน่าจะกลัวคุณแม่คิดมากแต่ยืนยันจะให้ลูกชายดำเนินการแก้ไขเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนเพราะคาดว่าเหตุการณ์นี้น่าจะมีคนวางหมากเอาไว้เรียกได้ว่าจะเป็นอย่างไรคงต้องรอติดตามกันต่อไป